กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายนิรมิตสุจารีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยขอนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกราบเรียนต่อท่านประธานไปยังกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่ได้มาตรฐานของประปาภูมิภาคของเทศบาลตำบลหนองพอกอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดมีกลิ่นเหม็นมีสีเหลืองมีสิ่งเจือปนท่อประปามีสนิมเครื่องกรองบ่อพักน้ำชำรุดจึงขอความกรุณาจากท่านประธานได้ส่งปัญหาไปยังกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองเพื่อที่จะบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเรื่องภัยแล้งให้แก่ราษฎรในเขตเทศบาลและก็ฝากไปถึงกระทรวงเกษตรกรมชลประทานได้มาดูแลขุดลอกเพื่อที่จะนำน้ำดิบมาผลิตเป็นน้ำประปาให้พี่น้องในเขตเทศบาลหนองพอกอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดได้ใช้ประโยชน์ต่อไปเรื่องที่สองขอสัญญาณไฟจราจรสี่แยกบ้านเหล่าคุ้มมันตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกทางหลวงหมายเลข2116เกิดปัญหารถชนกันตลอดชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนผู้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนขอความกรุณายังกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงแผ่นดินได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและก็เรื่องสุดท้ายขอสัญญาณไฟจราจร4แยกบ้านอุ่มเม่าถนนสายโพนทองขอนแก่นถนนหมายเลขทางหลวง216ของกรมทางหลวงแผ่นดินขอได้โปรดดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรด้วยครับกราบขอบคุณ